วันนี้เวลา9นาฬิกาที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเตจที่4เส้นทางจากจังหวัดบึงกาฬผ่านอำเภอปากคาดอำเภอรัตนวาปีอำเภอพลพิสัยและสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคายรวมระยะทาง137กิโลเมตรซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทางสมาคมได้ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง10เมษายน2559ในโอกาสนี้ทางสมาคมได้มอบจักรยานให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬจำนวน30คันตามโครงการจักรยานเพื่อน้องโดยมีนางสัสิธรปรีชาวิทย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมรับมอบสำหรับบรรยากาศการปล่อยตัวจากบึงกาฬไปสู่จังหวัดหนองคายสเตทที่4วันนี้ส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬพร้อมใจกันสวมชุดประจำจังหวัดสีม่วงขาวได้สร้างความประทับใจให้กับคณะนักกีฬาเป็นอย่างยิ่ง